ผมบอกเลยว่าตัวนี้แต่งมาให้ครบๆแล้วเป็นรีโวหน้าหล่อนะครับผม Z Edition ปี2022นะครับหน้าหมูป่าสวยๆนะครับผมคันนี้มีชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,393 cc นะครับผม150แรงม้านะครับและที่สำคัญคันนี้เลขไมล์น้อยด้วยนะครับผมไมล์เพียง 18,000 โลเท่านั้นมาพร้อมกันกับตัวชุดแต่งเลยนะครับสติกเกอร์จะมาพร้อมกันกับตัวชุดแต่งทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ AR อาทิตย์นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ผมมีกระบะนะครับยอดนิยมสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แต่งมาให้ครบๆแล้วเป็นรีโวหน้าหล่อนะครับผม Z Edition ปี2022นะครับหน้าหมูป่าสวยๆนะครับผมคันนี้มีชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มสภาพไปพร้อมๆกันนะครับบอดี้โครงสร้างสวยๆเดิมๆและที่สำคัญคันนี้เลขไมล์น้อยด้วยนะครับผมไมล์เพียง 18,000 โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ชมสภาพห้องเครื่องแล้วก็บอดี้โครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,393 cc นะครับผม150แรงม้านะครับเครื่องยนต์ที่บล็อกยอดนิยมนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับบล็อกเครื่อง 2GD นะครับนี่ให้ดูแผ่นเพจปี2022แท้ๆนะครับผมปี22/22นะครับบอดี้โครงสร้างด้านหน้าก็สวยเดิมเช่นเดียวกันนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดทำสีนะครับเนี่ยโลโก้โตโยต้าต่างๆยังอยู่ครบนะครับสติกเกอร์สีแต้มจากโรงงานนะครับสวยกิ๊บห้องเครื่องต่างๆเนี่ยถือว่าสภาพใหม่มากนะครับสภาพใหม่มากและก็ตอนนี้สังเกตดูกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับที่เป็นตัวฝาครอบตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของฟอร์มูลาสนะครับผมเนี่ยเป็นโลโก้รีโวนะครับผมชุดแต่งตัวนี้ก็มูลค่าประมาณนะครับ 24,000 บาทนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนสวยๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กขอบ16นะครับผมซีรีส์ยาง 215/65 R16 ยางมิชลินนะครับยางดีดอกเต็มใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับขอบ16และก็ภายในนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับนี่ภายในสวยๆเลยเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้รุ่นย่อยจะเป็นตัว Entry นะครับรุ่นย่อยจะเป็นตัว Entry เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยไม่เพียง 18,901 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากไม่แท้ๆไม่เดิมๆนะครับผมและก็การันตีศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสามารถเข้าไปเช็คศูนย์เช็คศูนย์บริการครับเข้าไปเซอร์วิสต่อจากเลขไมล์ตัวเดิมได้เลยนะครับผม 20,000 โลก็เข้าไปเช็คศูนย์เพื่อรันอินต่อได้เลยนะครับวารันตีศูนย์3ปี 100,000 โลยังอยู่นะครับแล้วก็จอตรงกลางก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Bluetooth ได้นะครับผมเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้2ช่องนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับขับง่ายขับสนุกนะครับผมด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพด้านหลังกันหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้บอดี้โครงสร้างเดิมๆด้านล่างก็จะมีชุดอุปกรณ์มาให้นะครับชุดอุปกรณ์จะอยู่ด้านล่างพวกเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะครับจะอยู่ด้านล่างเบาะแคปนะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับสภาพแบ็คไลเนอร์ก็สภาพสวยๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยขีดขวนนะครับผมรอยผ่านการใช้งานนะครับรอยบรรทุกของหนักนะครับไม่มีนะครับผมโลโก้ต่างๆตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับโลโก้ไฮลักโลโก้รีโว
นะครับตำแหน่งเดิมไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จะเป็นมาพร้อมกันกับตัวชุดแต่งเลยนะครับสติกเกอร์จะมาพร้อมกันกับตัวชุดแต่งทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับสวยมากคันนี้ใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมเซตอีชั่นสีขาวปี2022ใหม่ 18,000 โลนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับขายเพียง 419,000 บาทเท่านั้นนะครับผม 419,000 บาทไม่ต้องถามเรื่องของยอดจัดนะครับเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วขอแค่ลูกค้ามีอาชีพชัดเจนนะครับผมมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดแน่นอนนะครับผมสนใจโทรหาผมได้ที่เบอร์0808985551นะครับผมหรือว่าสะดวกเข้ามาดูมาทดลองขับนะครับร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดฝากไว้ด้วยกับ Toyota Revo 2.4 Z Edition คันนี้นะครับผมปี2022ราคาเพียง 419,000 บาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ